ก่อนจะเริ่มสร้างงานดีไซน์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้เลยคือการสร้างด็อกิวเมนต์หรืออาร์ตบอร์ดเพราะถ้าตั้งค่าแผนงานไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นผลงานที่ได้อาจมีขนาดภาพโหมดสีไม่เหมาะสมมีคุณภาพไม่เหมาะกับการนำไปใช้งานดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างด็อกิวเมนต์ที่ถูกต้องกันค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะการสร้างด็อกิวเมนต์มีสิ่งสำคัญอยู่2เรื่องหลักๆที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดและโหมดสีโดยเราจะมาเริ่มที่เรื่องขนาดกันก่อนค่ะถ้าเราต้องการฝึกสร้างภาพโปสเตอร์ตามภาพตัวอย่างสิ่งแรกที่ต้องทราบก่อนว่าภาพตัวอย่างมีขนาดเท่าไหร่เพื่อที่จะสร้างอาร์ตบอร์ดให้มีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงกับภาพตัวอย่างวิธีการดูขนาดภาพให้คลิกเลือกเครื่องมือ Selection Tool บนแท็บ Toolbar จากนั้นคลิกแท็บเมนู Properties ที่อยู่ในหน้าต่างด้านขวามือคลิกคำสั่ง Edit Artboards โปรแกรมจะแสดงขนาดของภาพให้ทราบโดยดูได้จากหน้าต่าง Transform ซึ่งในที่นี้จะเห็นว่าภาพมีขนาดกว้าง 8.25 นิ้วและสูง 11.67 นิ้วหรือมีขนาดเทียบเท่ากระดาษ A4 นั่นเองท่านทราบหรือไม่ว่าการดูขนาดภาพนั้นนอกจากวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วเรายังสามารถดูด้วยวิธีอื่นได้อีกโดยคลิกแถบเมนูไฟล์จากนั้นคลิกที่ Document Setup โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Document Setup ขึ้นมาให้คลิกเลือกที่คำสั่ง Edit Artboards หน้าต่าง Properties ด้านขวามือก็จะแสดงรายละเอียดขนาดภาพในลักษณะเดียวกันกับเมื่อสักครู่นั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งวิธีคือคลิกเลือกเครื่องมือ Artboard Tool บนแท็บ Toolbar จากนั้นให้ดูที่แท็บเมนู Properties ที่อยู่ในหน้าต่างด้านขวามือโปรแกรมจะแสดงขนาดของภาพให้ทราบเมื่อทราบวิธีการดูขนาดภาพกันไปแล้วต่อมาเราจะมาดูเรื่องของโหมดสีกันบ้างโดยคลิกที่แท็บเมนูไฟล์จากนั้นคลิกเลือก Document Color Mode ในที่นี้จะเห็นว่าสีของภาพตัวอย่างถูกตั้งค่าไว้ในโหมด RGB Color ซึ่งเหมาะสมกับการทำโปสเตอร์สำหรับใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วเพราะงานส่วนใหญ่ที่เผยแพร่ทางดิจิทัลมีเดียจะเลือกใช้โหมด RGB Color ส่วนงานสื่อสิ่งพิมพ์จะเลือกใช้โหมด CMYK Color ค่ะคราวนี้เราจะมาสร้างงานของตัวเองกันค่ะเริ่มจากคลิกที่แท็บเมนูไฟล์จากนั้นคลิกเลือก New โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง New Document ขึ้นมาภายในจะมีเทมเพลตรูปแบบต่างๆให้เลือกซึ่งจะคลิกเลือกรูปแบบ A4 ตรงนี้เลยก็ได้หรือจะคลิกที่เมนู Print แล้วคลิกเลือกรูปแบบ A4 ก็ได้เช่นกันค่ะเมื่อคลิกเลือกแล้วให้ดูที่หน้าต่าง Preset Details ด้านขวามือภายในนี้จะแสดงรายละเอียดต่างๆของอาร์ตบอร์ดที่สร้างซึ่งสามารถเปลี่ยนหน่วยของขนาดภาพจาก Points ไปเป็นหน่วยอื่นๆได้ตามที่ต้องการในที่นี้จะใช้หน่วยเป็นนิ้วหลังจากเลือกหน่วยวัดแล้วตัวเลขแสดงความกว้างและความสูงก็จะเปลี่ยนเป็นค่าใกล้เคียงความกว้าง 8.26 นิ้วสูง 11.69 นิ้วซึ่งคลาดเคลื่อนกับขนาดของภาพตัวอย่างเล็กน้อยแต่สามารถ Create Artboard มาใช้งานได้หลังจากตั้งค่าหลักแล้วคลิกที่ Create เป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการสร้างด็อกิวเมนต์เพียงขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถสร้างอาร์ตบอร์ดของตนเองได้อย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปทบทวนและทดลองเลือกใช้เทมเพลตรูปแบบอื่นๆดูนะคะจะเห็นความแตกต่างและนำไปเลือกใช้กับงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป